นี้ท่านกำลังรับชมช่อง 8TCC Thai Central Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6 ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์โอครับครับครับก็อย่าแปลกใจนะครับวันนี้อาจารย์เปิดรายการผิดอาจารย์เอเปลี่ยนไปใช่ไหมครับครับวันนี้นะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับในเวลา20 นาฬิกาถึง21 นาฬิกานะครับวันนี้อาจารย์เอเปลี่ยนไปจริงๆครับตัวใหญ่ขึ้นครับจริงๆครับอาจารย์เอไปไหนนะฮะอาจารย์เอติดภารกิจนะฮะไปภาคเหนือฮะครับผมครับผมซึ่งเดี๋ยวในส่วนของภารกิจที่อาจารย์เอไปต้องทำในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่ต่อนะครับทีวีช่อง8ทีวีพูดได้นะครับซึ่งให้การสนับสนุนรายการอาจารย์เอเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้ง บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุมงคลของอาจารย์เอนะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับอืมครับผมซึ่งทั้งการไปรษณีย์นะครับประมาณ 1,200 สาขานะครับมีจำหน่ายทั้งหมดนะครับซึ่งวัตถุมงคลนะครับที่จำหน่ายอยู่ครับที่จำหน่ายที่ทำการไปรษณีย์นะครับจะมีทั้งหมด4ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับจะเป็นนี่นะครับเหรียญท้าวปูพันธ์นะฮะเนี่ยเหรียญเท้ากุมภันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นรุ่นแรกนะฮะสร้างตั้งแต่ปี52ใช่ตอนนี้หายากใช่ครับหมดไปหรือยังก็ไม่ทราบ เพราะว่าผมก็ไปหาอยู่บางจังหวัดหมดบางที่หมดแล้วนะครับต้องหานิดนึงอีกอันนั้นคือปลาตะเพียนนี่นะครับปลาตะเพียนดูดซับนะฮะตะเพียนดูดซับนี่นะครับอันนี้ก็หายากเหมือนกันหายากนะครับหายากครับอันที่3เป็นพยัญนี่พยัญเท้ากุมภันพยานนี่ทางด้านฮงจุ้ยนะฮะปิดที่ตามบ้านตามร้านค้าครับดูดเงินอะไรเงี้ยครับแก้ฮงจุ้ยได้ใช่ใช่ครับอันนี้สุดท้ายนี่อันนี้อยากจะเน้นนิดนึงครับก็คือลูกแก้วนี่ครับลูกแก้วมหาเศรษฐีลูกแก้วมหาเศรษฐีนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยฮะที่ไปในที่ทำการจะเป็นอย่างนี้ฮะในซองนะครับเสร็จแล้วถ้าบางคนจะบูชาเนี่ยเขาไปเลี่ยมพลาสติกอย่างนี้นะครับซึ่งลูกแก้วเนี่ยที่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะอาจารย์คือเห็นมีลูกศิษย์ลูกหาได้มีการโทรมาครับมีประสบการณ์เยอะครับลูกแก้วนี้เ
ก็คือมีป้าคนหนึ่งที่ท่านอยู่นราธิวาสที่เกิดอุบัติเหตุที่โดนวางระเบิดรถในบ้านทหารเปิดครับผมปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ทางด้านโชคลาภป้าคนนี้ก็ถูกหวยห้างงวดติดก็โทรมาเล่าให้อาจารย์เอฟังว่าหลังจากที่ได้ลูกแก้วไปนี่ประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับแต่แกตอนผู้สื่อข่าวไปถามแกครับผมห้อยอะไรแต่แกไม่กล้าพูดนะครับอ๋อครับอันนี้ก็แปลกแต่มาเล่าให้อาจารย์ฟังเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอบอกว่านะครับลูกแก้วเนี่ยเน้นนะฮะลูกแก้วเนี่ยนะครับครับผมถ้าบูชาไว้3ลูกใส่แก้วแล้วไปวางนะครับจะเป็นการแก้ห่วงจุ้ยอ๋อใช่ใช่ได้ในระดับหนึ่งนะครับใช่ครับหรือฝังดินก็ได้ฮะฝังดินที่บ้านไหนที่มีบริเวณว่านเอาไปฝังดินไว้3ลูกช่วยในการแก้ห่วงจุ้ยนะครับขับไล่สิ่งอุปสงค์ในบ้านนะครับผมครับผมครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะถ้าอยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะดูดวงสดนะฮะทางผ่านทาง SMS สามารถส่งมาได้ครับที่หมายเลข4642828นะครับหมายเลข4642828นะครับนอกจากนั้นท่านที่ได้บูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอไปนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ปฏิหาริย์ต่างๆสามารถที่จะเขียนจดหมายมาเล่าสู่กันฟังได้นะฮะที่ตู้บน91ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทวนอีกทีนะฮะที่ตู้บน91ปนสหลัก4กรุงเทพ10210จดหมายท่านใดที่ได้คัดเลือกมาออกอากาศเนี่ยท่านจะอาจารย์เอท่านก็จะมอบวัตถุมงคลให้กับผู้นั้นเป็นพิเศษอีกนะครับสำหรับในวันนี้และเฉพาะในวันนี้ครับเนื่องจากว่าท่านอาจารย์เอท่านติดภารกิจท่านใดที่จะดูดวงสดนะฮะผ่านทางโทรศัพท์สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0891041969นะครับหมายเลข0891041969นะฮะเบอร์อาจารย์โอและพลังจิตนะครับส่วนอีกเบอร์นึงก็คือเบอร์ของผมนะฮะเบอร์0882188515นะฮะมีอยากดูดวงสดก็โทรมาได้ครับที่2เบอร์นี้ครับผมครับอาจารย์นัทครับพอดีอ๋อทราบมาว่านะครับตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์เอได้มอบหมายให้ อาจารย์นัทไปสร้างวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้อาจารย์เอปลูกเสก7วัน7คืนนะครับพอดีวันนี้เห็นอาจารย์นัทเอามาด้วยอยากให้อาจารย์นัทแนะนำให้ท่านผู้ชมก็อยากแนะนำนะครับสมเด็จจักรพรรดิมหาเศรษฐีนะครับนี่ครับผมนี่ฮะมี3พิมพ์นะฮะพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนี่ครับซึ่งอาจารย์เอได้มอบหมายให้ผมนะฮะซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านบอกว่าองค์ปฐมนั่นบอกว่าให้สั่งให้ผมเนี่ยไปจัดสร้างสมเด็จมาเนื่องจากว่าท่านบอกว่าผมเนี่ยมีบุญถึงแล้วท่านก็ได้มอบมวลสารสำหรับจัดสร้างสมเด็จรุ่นนี้มาให้นะครับมวลสารที่ให้ท่านให้มานะฮะได้แก่ลูกอมของหลวงปู่ปานซึ่งลูกอมเนี่ยหายากมากท่านเป็นทางด้านรักษาโรคหลวงพ่อปานเก่งทางด้านรักษาโรคฮะลูกอมนี่ทางด้านเสน่ห์โดยเฉพาะนะครับอีกอันนึงก็คือสมเด็จหลวงพ่อจงสมเด็จรุ่นนี้ต้องสร้างตั้งแต่ปี2490ซึ่งสร้างจัดสร้างแค่200องค์เท่านั้นนะฮะสมเด็จเนี่ยหลวงพ่อจงท่านลบผงเอาเองซึ่งเป็นที่หายากมากสมเด็จนี่ทางด้านอำนาจวาสนาแล้วฮะหายากมากจริงๆอีกอันก็คือพระงบน้ำอ้อยของหลวงพ่อยิ้มนะฮะหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในทั้ง3องค์เนี่ยท่านเป็นเพื่อนกันท่านอุปัชฌาย์พร้อมกันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนวัดบางประมอนะครับวัตถุมงคลเนี่ยที่อาจารย์เอมอบหมายมาก็ยังมีข้าวสารเสกมีดินมีมวลสารต่างๆเอามาจัดสร้างเสร็จแล้วก็นำมาให้อาจารย์ปลุกเสกถึง7วัน7คืนจริงๆน่ะการปลุกเสกเนี่ยท่านบอกว่าถ้าปลุกเสกโดยใช้อธิษฐานจิตโดยตัวเองเนี่ยต่อให้มีอภิญญาก็สู้อัญเชิญพระพุทธเจ้ามาปลุกเสกไม่ได้อันนี้อาจารย์เอท่านใช้สูตรของหลวงพ่อปานท่านจะอัญเชิญพระเจ้าองค์ปฐมมาปลุกเสกแค่ไม่กี่สิบนาทีก็อันนี้ส่งมากกว่ามีพุทธคุณมากกว่าผู้ที่ใช้ยานปลุกเสกเองเป็นพันเท่านะครับครับสนใจก็สามารถบูชาได้ที่ผมนะเพราะว่าตอนนี้มีประสบการณ์หลายอย่างผมเองนี่ก็มีประสบการณ์ถูกหวยหลายงวดติดครับนะครับเพราะว่าหายากมากเพราะว่าคือตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเพราะว่ามวลสารมันมีน้อยผมก็สร้างตามมวลสารนะฮะตอนนี้เหลือจำนวนจำกัดนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะฮะ0882188515ได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือโทรไปที่อาจารย์เอก็ได้ที่อาจารย์เอก็มีนะครับครับผมครับผม
ครับก่อนที่จะเปิดสายให้ผู้ชมทางบ้านได้เข้ามาดูดวงในรายการนะครับทีนี้เรามาพูดถึงภารกิจที่อาจารย์เอไปทำอยู่นะครับตอนนี้เพื่อเป็นอะไรโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ทางทีมงานของอาจารย์เอตาทิพย์นะต้องขอขอบพระคุณท่านพลโทสุวรสนะครับทิพย์มงคลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ดำเนินการประสานงานไปยังค่ายทหารต่างๆทางภาคเหนือนะครับเพื่อจัดหานะฮะสถานที่ในการตั้งศาลเจ้านี้ตั้งสามศาลนะครับนะครับซึ่งเมื่อภารกิจที่ภาคเหนือเสร็จอาจารย์เอก็จะบินไปทางใต้นะครับไปที่ยะลาไปตั้งศาลอีกหนึ่งศาลนะครับเช่นเดียวกันถามว่าทำไมตั้งที่ภาคเหนืออาจารย์เอเคยเล่าให้ฟังว่านะครับทางภาคเหนือท่านได้นิมิตจากองค์ปฐมท่านเห็นรอยเลื่อนรอยเลื่อนก็คือรอยมีข่าวนะครับอยู่ทางภาคเหนือเข้ามาทางเชียงใหม่ทางเชียงรายนะครับการตั้งเนี่ยก็คือพระแม่ธรณีตรงนั้นพอไปตั้งปุ๊บก็จะเป็นการแก้ฮวงจุ้ยประเทศนะครับทำให้ธรรมชาติอยู่ในภาวะสมดุลน้ำท่วมบ้างแต่ว่าอยู่ในภาวะสมดุลนะครับไม่มากไปส่วนบ้านที่ท่วมเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่ไปสร้างขวางทางน้ำใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็ต้องพิจารณาไปนะครับครับอาจารย์นัทครับก็ในคือทางอาจารย์เอและคณะลูกศิษย์ฮะได้มีโอกาสไปกราบคารวะท่านบำรุงและพี่พันธ์เทวกุลนะครับท่านเป็นข้าหลวงคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งท่านได้เมตตาเป็นเกียรติเป็นประธานกิติมศักดิ์นะครับในโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยนะครับทางเราก็ได้มีโอกาสขออนุญาตท่านบันทึกวิดีโอที่ท่านอวยพรและก็แสดงความห่วงใยมาจากให้กับท่านพี่น้องทหารทุกท่านนะครับขอทีมงานเปิดคลิปวิดีโอที่ท่านอวยพรหน่อยครับท่านบำรุงและพี่พันธ์เทวกุลนะครับผมบำรุงและพี่พันธ์เทวกุลคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มอบหมายให้อาจารย์เอตาทิพย์มาทำพิธีตั้งศาลเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องทหารที่เสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้พี่น้องทหารทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดทำการสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จสมความปรารถนาด้วยดีตลอดไปครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านหม่อมหลวงราชพิพันธ์เทวกุลอีกครั้งนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เมตตานะครับครับผมอาจารย์นัทครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาครับผมมีพิธีสำคัญที่เราไปทำกันพิธีไหว้ครูฮะครับที่บ้านอาจารย์เอครับครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่13ฮะครับก็มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียน100ท่านนะฮะแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมในพิธีเนี่ย30ท่านขอทีมงานเปิดภาพอย่างที่เปิดภาพในพิธีด้วยครับจะนี่ครับอาจารย์กำลังทำพิธีรักษาโรคตลอดเคาะต่ออายุให้กับผู้ร่วมเข้าพิธีทุกท่านนะครับมีลงหน้าหน้าทองด้วยนะมีลงหน้าหน้าทองเนี่ยแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่ามีรู้สึกจะมีปลุกเสกของด้วยใช่ครับปลุกเสกวัตถุมงคลใครที่มีวัตถุมงคลก็จะนำไปร่วมในพิธีนะครับเพื่อร่วมปลุกเสกให้เข้มข้นขังมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่คนก็มีลงหน้าหน้าทองลงสาริกาลิ้นทองก็มีนะฮะแล้วแต่บุคคลบางท่านก็เนี่ยปวดหลังอาจารย์ท่านก็สงเคราะห์เหยียบให้เหยียบโดยองค์ปฐมท่านเหยียบนะรักษาโรคปวดหลังเขาเรียกวิชารอยเท้าองค์ปฐมอ๋อใช่ครับผมก็เคยโดนมาแล้วนี่อาจารย์อันนี้ก็อาจารย์รักษาให้อาจารย์โอแทนเนื่องจากว่าอาจารย์องค์ปฐมท่านมอบหมายให้หลังจากที่อาจารย์เอท่านทำพิธีไปช่วงนึงท่านก็มอบหมายให้อาจารย์โอทำพิธีต่อให้นะครับเสร็จแล้วท่านก็นำขันน้ำมนต์มาเพื่อทำพิธีให้โชคให้ลาภแก่ผู้ร่วมพิธีแล้วก็จะมีการประลองอาคมวิชชาอาคมครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังตรงนั้นครับนี่ครับที่สำคัญรู้สึกจะมีไฮไลท์อยู่เนี่ยมีไฮไลท์นะครับผมอยากให้ดูภาพนี้ไว้ก่อนนะครับโดนอาจารย์ท่านเอามีดสับไม่ใช่ว่าเป็นดาบอิทธิฤทธิ์ซึ่งเป็นดาบ1ใน3ขององค์ปฐมซึ่งเป็นดาบอาคมซึ่งมีอาคมสูงมากซึ่งสามารถทำลายวิชาอาคมต่างๆในโลกนี้ได้เลยนะฮะรวมทั้งกำไรนี้ด้วยกำไรด้วยกำไรอาคมซึ่งผมน่ะได้รับการมอบหมายให้ไปสักยันต์เพื่อให้ท่านอาจารย์มอบหมายให้ผมเนี่ยรับสักยันต์ทั้งหมดแล้วท่านก็คิดว่าคือใจผมอะตอนแรกอยากจะลองของท่านก็ไม่อนุญาตเนื่องจากว่าเป็นการประมาทพระท่านลบหลู่ท่านนะครับใช่ครับผม
ครั้งนี้ท่านคิดว่าคงต้องให้มันลองสักทีสักครั้งสักครั้งหนึ่งท่านก็เลยสับเลยครับเอามีดสับแล้วตอนสับนี่รู้สึกไหมครับว่าโหเจ็บมากครับไม่คือรู้ตัวมาก่อนว่าท่านจะสับไม่รู้เลยครับไม่รู้อยู่ๆท่านก็สับเลยหยิบมีดมาผมก็ถามอาจารย์ท่านก็บอกท่านก็ไม่รู้ตัวท่านบอกว่าองค์ปฐมบอกให้ดึงมีดออกมาชักมีดออกมาแล้วจากนั้นท่านก็ไม่รู้ตัวแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจงท่านมาลองให้ก็เอามีดสับเลยสับเป็นหมูบดช่อเลยโดนไปโอ้โหผมก็ได้ยินเสียงนะแต่พอดีไม่ได้เห็นเหตุการณ์มีทีมผมก็ยังคิดว่าอาจารย์ทำไรผมเนี่ยแรงจังเลยเจ็บถึงกระดูกนะแต่ก็พอมาอีกทีอ้าวมีดนี่ก็ดูภาพต่อไปจะมีที่เป็นรอยสับเนี่ยครับเหมือนรอยข่วนธรรมดาเป็นรอยข่วนธรรมดาแต่มีดนี่คมมากนะฮะลองเอาไปตัดโฟมตัดกระดาษนี่แบบเอาวางธรรมดาก็ขาดชิ้งไปเลยเนี่ยสำคัญเนี่ยเป็นมีดไม่เป็นไรเลยนะใช่ครับแต่ก็เจ็บแต่เห็นรูปต่อไปเลยครับก็มีเปิดให้หมดอันนี้ก็โชว์สักยันแล้วก็โชว์วัตถุมงคลซึ่งอาจารย์ก็ทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นของอาจารย์เอที่ผมได้สะสมบูชาเก็บไว้เป็นสิทธิมงคลกับตัวผมนะครับครับรูปต่อไปเลยฮะโชว์ยันโชว์วัตถุมงคลมีกันไหมฮะเปิดต่อไปเลยฮะนี่ฮะก็มีสมเด็จหลวงพ่อจงอะไรพวกนี้ฮะที่ผมได้บูชาเก็บไว้เป็นสิริมงคลนะกับตัวผมนะฮะผมก็มีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตตลอดนะฮะมีโชคมีลาภการงานก็เจริญรุ่งเรืองดีครับผมนี่ครับก็หลังจากทำพิธีก็นำเงินไปร่วมปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ต่อยุคให้กับผู้ร่วมพิธีทุกท่านนะฮะรวมโดยคนที่ส่งรายชื่อเข้ามาด้วยใช่ครับอาจารย์อุเทนนะครับครับผมพอดีมีเราอัดคลิปไว้อันนี้นะครับคือมาจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่รู้สึกจะมาเข้าพิธีครั้งแรกใช่ครับผมก็รู้สึกก็จะปวดหลังนะครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานช่วยเปิดนิดนึงนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับคือแนะนำนิดนึงครับพี่คนนี้เขาบอกว่าแม่เขาอะเป็นอัมพาตเขาต้องอุ้มแม่เขาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยครับทุกวันเลยมันก็มีการหลังย่อปวดหลังมาสะสมมาปวดมาหลายปีแล้วเนี่ยพี่คนนี้ครับผมชื่อนายไพโรจน์ พันธ์ทองมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนที่ผมมาผมจะปวดที่กระดูกสันหลังตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาจนถึงกลางหลังเนี่ยตรงสันหลังเนี่ยพอเข้าพิธีเสร็จที่หัวด้วยมันก็เริ่มหายปวดเริ่มทุเลาลงตอนนี้มาให้อาจารย์เหยียบที่หลังอีกทีนึงรู้สึกมันจะเข้าที่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าความปวดมันทุเลาลงไปเยอะเลยเกือบจะเต็มร้อยเลยเนี่ยตอนนี้เกือบจะหายหมดแล้วนี่ถ้ามาซ้ำอีกทีผมว่าต้องหายแน่ฮะคือถ้าจริงๆเข้าพิธีบ่อยๆก็ดีถ้าคนมีของก็ได้ล้างออกไปใช่ก็เป็นการถ้าหมดแล้วก็คือเสริมบารมีให้ตัวเองครับในพิธีเนี้ยองค์ปฐมท่านจะเป่ายันจักรพรรดิให้เป่ายันหน้าท้องให้เป่ายันปลดหนี้ให้นะใครที่ยังไม่เคยโดนเป่ามาครั้งแรกเนี้ยก็จะมีอาการทุกคนปวดเนื้อปวดตัวบางทีก็หลับเป็นวันๆอะไรครับถ้ามีของอยู่ในตัวจะมีอาการลักษณะอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพวกที่โดนคุณสายมาก็จะโดนขับออกไปโดยอัตโนมัตินะครับผมครับก็เห็นในพิธีเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงนะครับพอหลังจากเสร็จพิธีมีการลองอาคมกันลองอาคมใช่ครับโดยก็มีอาจารย์โอ๋กับคุณอุเทนนะครับอุเทนพี่อุเทนก็เป็นรองเจ้าสำนักอีกท่านนึงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยโทรเข้ามาในรายการแล้วเข้าไปร่วมพิธีนะครับครับซึ่งเขาก็ไม่รู้นะพิธีเขาเคยมาครั้งแรกแล้วเขาก็มาบูชาลูกแก้วแค่ลูกแก้วอย่างเดียวนะครับก็ประลองกับพี่เกื้อกูลซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์ใช่ใช่คนนี้ก็เก่งพี่เกื้อกูลเขาเก่งมากนะฮะท่านก็เสกของกันเต็มที่เลยพี่ที่มาจากชลบุรีก็มีลูกแก้วองค์เดียวก็นึกให้ลูกแก้วคุ้มครองก็ไม่เป็นอะไรแค่ลูกแก้วลูกเดียวแล้วเห็นแกบอกว่าคาถาจักรพรรดิที่แกท่องคือ ช่วงที่แกท่องอะไรสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสธยาแกท่องไปเรื่อยๆคือตอนนั้นมีลูกศิษย์หลายคนที่เขาได้ฌานนะครับก็จะเห็นเหมือนกับจะมีคล้ายๆรัศมีป้องกันสิ่งที่คุณเกื้อกูลคือเสียคมใจมันจะสลายออกไปนะครับนะครับแค่คาถานะครับคาถาจักรพรรดิมีพุทธคุณค่อนข้างครอบจักรวาลครับคาถานี้ทั้งเรียกเงินทั้งป้องกันทุกอย่างครับผมครับแล้วอาจารย์นะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ก็จะจัดวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อครั้งต่อไปนะฮะงานพิธีครั้งที่14นะฮะพิธีไหว้ครูจัดขึ้นวันที่16มีนาคมนี้นะฮะ
ที่บ้านอาจารย์เอนะครับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมพิธีสามารถติดต่อที่อาจารย์เอและคุณอ้อได้นะครับที่เบอร์0874500111นะครับเบอร์0874500111นะครับเบอร์อาจารย์เอกับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์ของอาจารย์อ้อนะครับเบอร์0824509991นะครับเบอร์ของอาจารย์อ้อนะฮะทวนอีกทีนะ0824509991ครับผมแล้วคราวนี้อาจารย์ในพิธีอาจารย์จะแจกอะไรครับอ๋อก็จะมีวัตถุมงคลแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านนะฮะครั้งนี้อาจารย์บอกว่าจะแจกเบี้ยแก้นะครับซึ่งจะลงยันปลดหนี้แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นอันนี้ยันจักรพรรดิอันนี้เรียกว่าเบี้ยจักรพรรดินะฮะซึ่งปกติเบี้ยเนี่ยจะมีแค่ลงยันจักรพรรดิยังไม่เคยมีลงยันปลดหนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นการลงยันให้เป็นพิเศษเฉพาะผู้ที่ร่วมลงทะเบียนแล้วก็เข้าพิธีนี้เท่านั้นครับผมพอดีเราคุยกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวถ้าดวงพอดีมีเห็นมาหลายสายแล้วครับครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะบอกนิดนึงวันนี้ถ้าใครโทรศัพท์เข้ามานะครับบอกเล่าประสบการณ์นะครับอาจารย์เอฝากไว้นะครับใครเล่าประสบการณ์จะแจกนี่ครับแจกอะไรครับวันนี้นี่นี่พระทุ่งเศรษฐีนะครับพระทุ่งเศรษฐีครับลงยันพระนี่ก็เป็นพระที่ทางด้านร่ำรวยโชคลาภนะครับผมมีลงยันปลดหนี้ไว้ให้ด้วยนะครับผมครับโอเคอันนี้มูลค่า 1,000 บาทนะครับถ้าใครไม่ได้โทรไม่ติดก็สามารถบูชาได้ที่อาจารย์เอนะครับโอเคเอาเดี๋ยวเรารับสักอ้าวสายรู้ไปแล้วสายรู้ไปแล้วดู SMS ก่อนครับอาจารย์ได้ครับผมคุณกี้นะครับเกิด26มีนา02วันพฤหัสปีกุลครึ่งปีนี้จะมีโอกาสได้สร้างบ้านใหม่ไหมครับมีครับเห็นแล้วมีแน่นอนนะครับมีครับแต่ว่าจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่ามีที่ดินหรือยังถ้ามีที่ดินแล้วนะครับก่อนที่จะสร้างบ้านนะครับร่างไผ่ให้บวงสรวงนะครับบวงสรวงโดยการใช้หัวหมู3หัวนะครับไก่ต้ม1ตัวนะครับน้ำที่ผมสื่อเห็นนะครับเขาเรียกน้ำขวดลิตรน้ำลิตรขวด6ลิตร6ลิตรครับ2ขวดนะครับแล้วก็กลางแจ้งใช่กลางแจ้งแล้วก็ไข่ต้มสัก6ฟองนะครับผักทุ่ม5ดอกกราบไหว้คือบวงสรวงเจ้าที่รู้สึกที่ผมเห็นเป็นท้าวเวสสุวรรณอยู่ตรงนั้นนะครับบวงสรวงท่านก่อนบอกเล่าท่านก่อนเหมือนก่อน10โมงเช้านะใช่ไม่ใช่วันพระที่ไม่ใช่วันพระใช่ก่อน10โมงเช้าทำตรงนี้ก่อนนะครับแล้วการสร้างบ้านขออนุญาตท่านใช่เหมือนกับเราจะไปที่ไหนต้องขออนุญาตเจ้าบ้านก่อนถ้าไม่ขอเนี่ยไม่เสร็จอะครับไม่สำเร็จจะมีอุปสรรคเข้ามาใช่ทำตรงนี้ก่อนแล้วจะได้ครับครับผมเอาพอดีมีสายเข้ามาครับเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับหลุดไปแล้วครับสายหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับต่อเลยครับ SMS มีอีกไหมฮะมีไหมครับ SMS เห็นสายหลุดไปหลายสายเลยครับสายหลุดไปหลายสายก็ขอเล่าเรื่องปลุกเสกแล้วกันฮะเพราะว่าการปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ประสบการณ์มาจากอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่ปานเพราะว่าท่านเคยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำผ้ายันมาให้หลวงพ่อปานเป็นพันผืนเลยให้ท่านปลุกเสกท่านก็มอบหมายให้หลวงพ่อเล็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอีกองค์หนึ่งซึ่งหลวงพ่อปานท่านไว้ใจมากนะครับหลวงพ่อเล็กนี่ท่านได้ธรรมบัตรแปดผ่านมาแล้วครับดูดวงเดี๋ยวค่อยคุยต่อครับผมครับครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อสุภาพรนิยมค่ะคุณสุภาพรนะครับจะเดี๋ยวก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอะไรนะครับฮัลโหล0806 0806ครับ055 055ครับ166ค่ะ166อยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดปทุมค่ะปทุมนะครับดูผ่านอะไรครับผมจานดาวเทียมค่ะจานดาวเทียมช่องอะไรครับช่อง115ช่อง115ครับวันนี้จะเล่าประสบการณ์หรือดูดวงครับดูดวงค่ะครับผมถามอะไรครับจะถามว่าช่วงนี้หนูจะมีช่วงยากกว่าเขาไหมคะช่วงยากช่วงใกล้สิ้นเดือนนะครับผมนี่ไงครับก็แนะนำแล้วกันนะฮะให้บนดีกว่าบนท่านท้าวกุมภพันธ์บนแบบสบายๆถ้าไม่ถูกไม่มีโชคมีลาภก็ไม่ต้องจ่ายมีโชคมีลาภก็แล้วแต่เราบน
นะฮะท่านท้าวโวพันนี่ท่านเป็นเทพดาเทพเจ้าทางด้านโชคลาภนะครับสามารถบนท่านนะครับวิธีการบนก็คือจุดธูป5ดอกกลางแจ้งนะฮะได้ตลอดเลยทุกเวลาขอบอกเล่าท่านว่าขอโชค9ดอกครับ9ดอกนะ9ดอก9ดอกปักกลางแจ้งกลางแจ้งครับผมบอกเล่าท่านอยากได้อะไรอ่ะครับใช่ครับบนจำนวนเงินว่าจะทำบุญเข้าบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ฮะบัญชีท้าวโวพันถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายถ้าโชคลาภมีโชคลาภเข้ามาก็ค่อยทำบุญทำตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโชคลาภมาเองอยากบอกเล่าท่านว่าอยากได้เรื่องอะไรนะครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีแล้วค่ะอ๋อครับผมก็ขอให้โชคดีครับขอโชคดีครับขอให้ร่ำรวยนะครับ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 ทางไว้เมื่อกี้ทางไว้เลยครับก็คือหลวงพ่อเล็กท่านก็มีสมาบัติ8ท่านก็เข้าอภิญญาเลยจนจิตใสเป็นทิพย์เป็นประกายพฤกษ์นะฮะท่านก็ปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยปลุกทุกวันนะฮะวันละ1ชั่วโมงตั้งแต่เป็นเวลา3เดือน1พรรษาพอดีพอออกพรรษาท่านก็คิดว่าเต็มแล้วท่านก็นำวัตถุมงคลทั้งหมดออกมาจะให้หลวงพ่อปานไปให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชากันหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าโบกมือเอากลับไปท่านบอกว่าพอดีสายเข้านะครับมาสายเข้าครับดูหมอต่อดูหมอต่อครับผมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาจารย์เอกตาทิพย์นะคะอาจารย์โอ๋ครับชื่ออะไรครับค่ะเดี๋ยวฉันจะขอร่วมรายการนะคะครับผมครับชื่ออะไรครับผมวรจินตนาค่ะวรจินตนาพี่แดงละกันค่ะพี่แดงพี่แดงพี่แดงนะครับจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดโคราชค่ะโคราชนครค่ะนครราชสีมาชมจากผมหมายเลขโทรศัพท์อะไรครับหมายเลขโทรกลับนะคะครับผม582ค่ะ082ครับ484ค่ะ484ครับ5571ค่ะ5571ชมผ่านรายการทางช่องไหนครับอ๋อทางช่องดูเคเบิลนะคะเคเบิลนะครับช่อง8ครับเคเบิลช่อง10ค่ะครับผมวันนี้จะเล่าประสบการณ์หรือจะดูดวงครับอ๋อความจริงถ้าเล่าได้มั้ยคะนิดหน่อยได้มั้ยคะได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับค่ะค่ะขอบคุณเล่าเลยครับผมค่ะคือดิฉันน่ะนะคะได้ไปไปสนีนะคะแล้วดิฉันได้บูชาลูกแก้วนะคะมา3ลูกค่ะครับแล้วก็ปัตตเพียงปัตตเพียงนะคะปัตตเพียงดูซ้ำปรากฏว่างวดนั้นลองเสี่ยงโชคดูปรากฏว่าก็ถูกนะคะครับยินดีด้วยครับนะคะครับมีหลายท่านมากที่ถูกใจมากค่ะไม่เคยเลยค่ะครับค่ะแล้วก็แล้วก็โทรมาร่วมรายการกับท่านอาจารย์เอนะคะโอ้งั้นยินดีด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวคุณพี่แดงนะครับเดี๋ยวผมจะแจกนี่เลยนะครับแล้วโอกาสพระทุ่งเศรษฐีนะอันนี้ก็ทางด้านโชคลาภเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวอ๋อค่ะค่ะขอบคุณเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวโทรไปหลังรายการนะครับจะโทรกลับไปครับขอบคุณมากครับผมอาจจะถามได้ไหมครับขอบคุณนะคะครับแล้วจะมีคำถามดูดวงไหมครับวันนี้ขอบคุณนะคะจะดูดวงไหมครับวันนี้อ๋ออยากดูค่ะเป็นไงครับผมอยากถามเลยครับจะเรียนถามอันนี้นะคะดิฉันที่ทำงานของดิฉันนะคะครับเจ้าที่นะคะเป็นใครคะดิฉันจะบูชายังไงยังไงค่ะเจ้าที่เป็นใครที่ทำงานอยู่แถวไหนครับเจ้าที่ของดิฉันดิฉันจะบูชาเจ้าที่ยังไงคะถ้าจะบูชาเจ้าที่ที่ทำงานนะคะวิธีบูชานะครับก็สูตรเดียวกันเลยฮะใช้แอปเปิ้ลแดงนะสามผลแอปเปิ้ลแดงใช่ครับให้ไหว้ก่อน10โมงนะฮะแล้วช่วงบ่ายสักบ่าย2ค่อยลามารับประทานได้เป็นสิริมงคลนะครับเน้นว่าบูชาไม่ใช่วันอย่าบูชาวันพระอะครับบูชาได้ทุกวันบูชาอาทิตย์ละหนก็ดีครับครับเอาต้องกลางแจ้งไหมคะในบ้านได้เลยครับในที่ทำงานได้เลยครับผมใช่ครับในที่ทำงานเลยครับในที่ทำงานของเราเลยนะคะได้ครับคือบอกเล่าท่านนะครับเราสื่อไปอ๋อค่ะครับค่ะไม่ทราบว่าของดิฉันเลยฉันจะบอกเล่าท่านในที่เจ้าที่ของดิฉันนี่เป็นท้าวเวสสุวรรณไหมคะหรือเป็นใครคะคือผมเห็นใช่ครับเป็นท้าวเวสสุวรรณผมเห็นท่านอยู่คุ้มดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับก็จริงๆอ่ะอะไรล่ะการบูชานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรล่ะทุกวันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งตรงศาลท่านใช่ครับตรงไหนก็ได้ที่สูงสูงหน่อยสูงสูงหน่อยครับวางไว้แล้วจิตเราอ่ะนึกถึงท่านบอกเล่าท่านท่านจะมาส่งเคราะห์ให้ครับสักก่อน10โมงแล้วแต่9ผลนะคะก็แล้วแต่นะครับไม่อย่างน้อย3ผลแล้วกันใช่ต้องเป็นน้อย3นะคะครับผมใช่ครับโอ้แหมค่ะระวังเรื่องขานะครับพอดีผมเห็นว่าที่ขาจะต
ตอนนี้เจ็บป่วยไหมครับที่ขานะครับที่ขาเหรอคะเจ็บป่วยใช่ไหมคะข้ารู้สึกปวดปวดหน่อยนะคะนะครับให้ระมัดระวังนะครับที่ขานะครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังที่ขาหน่อยจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเจ้ากรรมนายเวรเกาะอยู่นะครับถ้าจะบนเจ้าที่นี่บนด้วยอะไรดีคะเจ้าที่ที่ทำงานก็แล้วแต่เราครับบอกกล่าวท่านได้ครับเราจะบนอะไรก็ได้สำคัญอย่างเดียวนะครับบนอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เดือดร้อนใช่ครับครับอย่าให้เดือดร้อนหมายความว่ายังไงคะขอโทษค่ะก็ไม่เกินกำลังที่จะอ๋อเหรอคะใช่ครับถ้าเพื่อนร่วมงานอะไรอยากจะบนด้วยก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับจุดธูปเหมือนกันนะครับการแจ้งครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรวยรวยครับครับสวัสดีครับนะพี่แดงนะครับครับจดนิดนึงต่อครับวันนี้หลายตลบนะฮะหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่ายังไม่ได้เหมือนพุทธคุณที่หลวงพ่อเล็กท่านปลูกเฟกเนี่ยครับท่านก็บอกว่ามันยังไม่เต็มท่านก็แนะนำคุณท่านบอกว่าคุณปลูกเฟกด้วยตนเองอ่ะต่อให้ใช้ฤทธิ์ขนาดไหนมันก็สู้นิมนต์ท่านมาปลุกเสกไม่ได้ครับสายเข้าอีกแล้วครับเดี๋ยวนะครับเบรกเบรกดูหมออีกทีครับกันวนมาสองสายแล้วเอาสายนี้ก่อนแล้วกันเอาสายนี้ก่อนครับผมครับหลุดไปแล้วดูแลสายนี้มั่งครับผมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบาเสียงทีวีนิดนึงนะครับครับพี่ชื่ออะไรนะครับฉันเองค่ะฮัลโหลชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรครับชื่อรจนาจ้ะชื่อรจนารจนานะครับใช่ไหมครับรจนานะครับจ้ะครับอยู่จังหวัดอะไรครับพูดเสียงดังนิดนึงครับอยู่อีสานจ้ะอยู่อีสานจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับผมพี่ปิดทีวีก่อนนะครับเราเบาเสียงทีวีนิดนึงพอดีเสียงมันสะท้อนกลับนะครับครับปิดยังครับทีวีนะครับแล้วคุยทางโทรศัพท์กันแล้วจ้ะโอเคครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่จังหวัดบึงกาฬจ้ะบึงกาฬบึงกาฬโอเคบึงกาฬนะครับจ้ะครับหมายเลขโทรศัพท์เลยครับครับอยากจะดูดวงจ้ะครับครับเดี๋ยวขอถามหมายเลขโทรศัพท์หน่อยครับโทรศัพท์ก่อนนะครับเบอร์อะไรครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะครับผมจำได้ไหมเอาไม่เป็นไรฮะชมผ่านอะไรครับ80ครับ84777โอเคครับ398 0808477398นะครับชมรายการผ่านอะไรครับผ่านที่งานก่อนIDM ช่องอะไรครับดูช่องอะไรอยู่ครับช่องหยางอยู่ช่อง115ครับจะดูดวงเรื่องอะไรครับดูโชคลาภจ้ะโชคลาภช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนนะโชคลาภที่ผมเห็นนะครับตอนนี้โชคลาภยังต้องรอไป3เดือนก่อนแล้วครับโชคลาภถึงจะมานะครับช่วงนี้ยังนิ่งๆอยู่นะครับทีนี้มันมีวิธีเร็วใช่ไหมครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยใช่ครับก็ต้องบนนะฮะองค์นี้เลยครับข้อเท้าภูมิพันธ์ที่บ้านมีไหมครับนี่ครับเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยองค์นี้แหละครับช่วงนี้ดวงเรายังนิ่งๆอยู่ครับผ่านไป3เดือนก่อนแล้วดวงจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากได้เร็วกว่านั้นนะครับนี่นะครับบนเลยครับข้อเท้าภูมิพันธ์ข้อเท้าภูมิพันธ์นะครับถ้ายังไม่มีนะครับไปนะที่ทำการไปซีเนนะครับที่ทำการไปซีเนครับจะมีเหรียญเท้ากุมภันธ์รุ่นหนึ่งอยู่รุ่นหนึ่งนะจะเป็นนี้ลองไปดูหาดูก่อนนะครับที่ทีมการไปซีเนทุกแห่งนะครับเอามาบูชานะครับแล้วบอกเล่าท่านโดยการยังไงนะจุดธูปนะครับกลางแจ้งนะครับ5ดอกนะครับกลางแจ้งแล้วบอกเล่าท่านอยากได้อะไรบอกท่านก่อนบนท่านเนี่ยว่าถ้ามีโชคมีลาภก็จะโอนเงินเข้าบัญชีภูมิพันธ์หรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราทำได้ลำบากบนนะครับถ้าถูกคือได้รับโชคก็โอนเข้าบัญชีเท้าภูมิพันธ์นะครับครับผมตามนั้นแต่ถ้าไม่ถูกไม่ต้องโอนนะครับทำตรงนี้ก่อนนะครับให้ถูกไม่ต้องจ่ายครับผมครับมีอะไรไหมครับจะดูเรื่องอะไรไหมครับ
อันอยากดูที่ร้านจ้ะที่ตอนนี้หนูอยู่ที่เชียงใหม่จ้ะมาค้าขายที่เชียงใหม่อ๋ออยู่บึงกาฬแล้วก็ลูกชายมันจะย้ายไปอีกแล้วจะไปอยู่ที่สารพีครับหนูมาขายของอินเทอร์เน็ตนะจ้ะครับเป็นไงฮะแล้วจะดูถามเรื่องอะไรครับอยากรู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะไปจะดีไหมจะเป็นยังไงอ่ะอ๋อจะไปค้าขายที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะเชียงคานจ้ะอืมไปได้ไหมไปได้ผมดูแล้วไปได้นะครับอืมแต่จะเหนื่อยจะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยหน่อยใช่อยู่ที่ที่เราอ่ะรับสภาพตรงนี้ได้ไหมจะเหนื่อยจะสู้ไหมไปบุกเบิกใช่เหนื่อยหน่อยแต่ระยะยาวดีระยะยาวจะดีนะครับผมตอนนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าระยะยาวจะดีไปได้เป็นไงฮะสงสัยอะไรไหมครับคือตอนนี้ที่ผมดูใจอยากไปแล้วล่ะแต่ไม่มั่นใจไปแล้วดีไหมอืมครับไปได้ครับไปได้นะฮะแนะนำนะครับไปได้แต่เหนื่อยหน่อยช่วงแรกครับคือใจจะไปอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับผมลองดูเอาถูกจริตเราถ้าเราคิดว่าไม่ใช่คิดว่าเราไปได้ทำได้นะครับต้องมั่นใจครับอืมครับครับทำตรงนั้นนะครับจ้ะช่วงแรกจะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะครับครับผมครับมีอะไรจะถามอีกไหมฮะเด็กกาวีวะเด็กกาแมวอีวะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าก็ได้นะแล้วถ้ามีอะไรค่อยถามทีหลังนะครับหลังรายการก็ได้นะครับครับครับสวัสดีครับขอให้รวยนะครับสวัสดีครับต่อครับอาจารย์นัทครับผมโอ้ขาดตอนนะฮะคือท่านก็บอกว่าให้หลวงพ่อเล็กเนี่ยท่านไปปลุกเฟกใหม่ครับโดยท่านแนะนำว่าให้อาราธนาพระสมเด็จองค์ปฐมท่านมาปลุกเฟกครับซึ่งหลวงพ่อเล็กท่านก็กลับไปปลุกเฟกปรากฏว่าท่านถึงเวลาท่านก็ปลุกเฟกโดยอาราธนาพระท่านมาทำครับพระท่านลงมาทำวันละแค่10นาทีท่านลงมา7วันพอวันที่7อาราธนามาทำท่านก็ไม่มีใครองค์ไหนองค์มาทำท่านก็งงท่านก็ถามว่าทำไมวันนี้ไม่ลงทำพิธีปลุกเสกให้ท่านก็บอกว่าเต็มหมดแล้วไม่รู้จะลงอะไรให้นี่นะฮะเป็นสายเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อลิงดำท่านแนะนำอาจารย์เอท่านก็ปลุกเสกโดยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมวัตถุมงคลทุกชนิดของอาจารย์เอนะฮะจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านมาปลุกเสกให้ซึ่งท่านก็จะลงให้เต็มทุกอย่างทุกครั้งเพราะนั้นก็มั่นใจได้นะฮะในพุทธคุณของวัตถุมงคลของอาจารย์เอทุกชนิดนะฮะครับครับมา SMS มีมั้งไหมฮะวันนี้โอเคมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะพอดีผมเห็นอาจารย์ก็ทำอ๋อสายทำอีกครั้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุยตรงนี้กันเห็นแต่ก่อนอาจารย์นั้นนี่รูปร่างใหญ่โตอ๋อครับครับเห็นว่าเห็นทานอะไรครับอยากจะให้แนะนำท่านผู้ชมนี่ครับขมิ้นครับขมิ้นครับขมิ้นปลูกเฟรชของอาจารย์เอนี่ฮะเมื่อก่อนผมหนักนี่130กิโลโอ้โหผมก็ทานขมิ้นทุกวันเลยฮะแล้วก็มี130กิโลปีไหนปีที่แล้วประมาณปีที่แล้ว อันนี้ลงมาเกือบ40โลแล้วครับทานขมิ้นอย่างเดียวเนี่ยนะก็ทานขมิ้นทุกวันนะฮะทานขมิ้นแล้วก็มีน้ำเพิ่งเป็นน้ำมนต์ปลุกเสกผมก็ศรัทธาอาจารย์ผมก็บูชาไปทานทุกวันมันก็จะขับพิษในร่างกายผมออกแล้วก็น้ำหนักก็เริ่มลดไปเองไม่ได้อดอาหารไม่ได้อดอาหารคือใช้ชีวิตตามปกติไม่มีออกกำลังกายตรวจสุขภาพบ้างเปล่าตรวจประจำปีอยู่แล้วฮะแล้วหมอบอกว่าไงหมอก็บอกงงหมอถามไปทำอะไรมาเนี่ยผมก็บอกเปล่ามันก็ลงไปเองผมก็งงอ๋อครับผมขมิ้นนะฮะอาจารย์เอบอกแนะนำนะฮะทุกทานอย่างน้อยวันละ10เม็ดนะฮะก่อนนอนก่อนนอนใช่ครับช่วยสุขภาพแข็งแรงครับมารับสายต่อนะครับดูดวงต่อนะฮะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อธารัตน์ภูมิตาครับชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะครับพี่ธารัตน์ครับธารัตน์ภูมิตาภูมิตาครับผมเมตตาครับองค์ขอโทษดีครับพี่ครับผมเมตตาครับโทรจากจังหวัดไหนครับพี่ชัยภูมิครับชัยภูมิธารัตน์นะครับครับผมชัยภูมิครับผมขอหมายเลขโทรศัพท์หน่อยครับพี่090ครับครับผม3688ครับฮะ3080 3080นะครับผมครับผมชมรายการผ่านอะไรครับ
ฮัลโหลพี่พี่ดูช่องไหนครับดูช่องไหนครับ115ครับ115ช่อง IPM 115นะครับวันนี้จะเล่าประสบการณ์หรือจะดูหมอครับดูหมอครับครับผมถามมีอะไรถามเลยครับพี่15เมษาครับ15เมษานะฮะนี่ครับแล้วไงครับผมพฤหัสครับผมปีกุลใช่ไหมพี่ครับครับพี่อยากถามเรื่องหนี้ครับเมื่อไหร่หมดหนี้ครับเมื่อไหร่หมดหนี้เมื่อไหร่หมดหนี้เป็นหนี้มานานยังครับเนี่ยครับเป็นหนี้มานานยังครับมันสองสามปีครับสองสามปีมีโอกาสหมดนะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งคือช่วงนี้ดวงเราเรื่องนี่เหมือนคือจริงๆอ่ะพี่ธรรมะเนี่ยติดบนอยู่จะมีปัญหาเรื่องการเงินครับจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเงินออกตลอดนะเงินได้มาเนี่ยเรามันมีเหตุให้ใช้ใช่ครับใช้ตลอดแล้วพอใช้ตลอดมันไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะครับครับเนื่องมาจากพี่ธรรมะเนี่ยคงไปบนที่ไหนแล้วลืมแก้ตรงนี้จำได้ไหมฮะเคยบนอะไรไว้เปล่าก็มีครับนั่นแหละครับต้องไปแก้บนให้ได้ก่อนต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวการเงินมันจะดีขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้บนวิธีแก้ตรงนี้ก่อนก็คือก็เหมือนกับการบวงสรวงครับผมนะครับก็ใช้หัวหมูนะครับหัวหมูต้มครับสามหัวสามหัวนะครับไก่ต้มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น้ำดื่มสักขวดลิตรใหญ่ขวดใหญ่หกลิตรนะฮะหกลิตรถ้าขวดหนึ่งนะครับแล้วจุดธูปวางบนผ้าขาวครับผมวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระวันพระก่อน10โมงนะครับครับทำก่อน10โมงนะฮะบอกเล่าท่านนะครับโดยให้ผมเห็นหลวงพ่อโสธรอยู่นะครับบอกเล่าหลวงพ่อโสธรนะครับให้ช่วยอนุเคราะห์ให้ลูกช้างด้วยนะครับแก้บนให้ลูกด้วยในส่วนที่ตัวเองได้ไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้วลืมไม่ได้แก้ขอบอกเล่าผ่านหลวงพ่อโสธรช่วยบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราลืมลูกช้างลืมเนี่ยให้ช่วยอนุเคราะห์ตรงนี้ด้วยแล้วอย่าเอาผิดของข้าพเจ้าทำตรงนี้ก่อนนะครับแล้วดวงจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครับครับเรื่องนะครับครับถามเลยครับในคู่ครับในคู่ผมจะในคู่ไหมครับในคู่ในคู่มีไหมจริงๆมีครับในคู่เราเป็นคนผิวขาวตัวเล็กด้วยนะครับมีแฟนยังเนี่ยเป็นสาวไม่ยังครับยังมีเป็นสาวไม่ไหวครับจะมีเจ้าคู่ผมว่าจะมีเจ้ามีเนื้อคู่มีไม่ต้องกลัวตัวเล็กๆผิวขาวนะครับเหมือนกันพอไปทำเรื่องแก้บนตรงนั้นก่อนนะครับให้การเงินสะดวกเนื้อคู่ก็จะมานะครับส่วนเนื้อคู่เนี่ยมันมีอีกนิดนึงที่ต้องไปทำบุญบ่อยๆแล้วก็ทำสังฆทานสัก2ถังนะครับทำตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเนื้อคู่มาเองเพียงแต่ว่าพอเนื้อคู่มาแล้วพี่จะไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ไงพี่เกิดลังเลสงสัยไงใช่พี่ก็จำลักษณะไว้ฮะตัวเล็กๆขาวๆคบกันไปดูก่อนคือถ้าคบกับใครนะครับพาไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็บุญมาจะส่งเสริมใช่ให้คู่กันได้อยู่ให้อยู่กันใช่ยากครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับมาอีสายครับครับชนัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ฮัลโหลครับสวัสดีครับนัทพรค่ะนัทพรฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับค่ะชื่อนัทพรค่ะครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการครับนะครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับผม089ครับ482ครับ6053ชมรายการทางไหนครับจานค่ะ IPM ค่ะ IPM ช่อง115ครับผมวันนี้จะเล่าประสบการณ์หรือว่าจะดูหมอครับอ๋อเล่าประสบการณ์เลยค่ะครับผมนั้นแจกไปเลยครับอีกท่านหนึ่งนะครับนี่เล่ามาเลยครับครับนี่นะครับมีประสบการณ์อะไรครับอ๋อก็คือบูชาชุด VIP ของอาจารย์เอค่ะแล้วก็ได้ถูกทองของช่อง8ค่ะโอ้โหยินดีด้วยครับผมชุด VIP นะครับชุดนี้ชุดล้างกรรมชุด VIP เมื่อไหร่ครับเนี่ยถึงได้ทองเมื่อไหร่โอ้ก็ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยก็ได้ด้วยโอ้โหบูชาปุ๊บก็ได้ทองเลยนะใช่เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยเชื่อนะฮะแล้วตอนนี้เป็นไงครับเชื่อแล้วท่านคงจะแบ่งกับพี่ได้หาเลยครับผมเนี่ยชุด VIP นะครับเห็นไหมครับ
พี่ซุยครับผมก็เดี๋ยวหลังรายการนะครับจะแจกนี่พระทุ่งเศรษฐีของนี้ครับครับให้เด็ดมูลค่า 1,000 บาทนะฮะใช่ใช่อันนี้มีพกใส่กระเป๋าได้ใช่มั้ยอะไรนะฮะพกใส่กระเป๋าได้ใช่มั้ยครับได้ครับก็ได้เรียนพกใส่กระเป๋าจุ่มทำน้ำมนต์ทานได้นะฮะอันนี้พระคุณเศรษฐีทางด้านพกลาขอนี่เน้นแต่เรื่องเงินนะครับใช่ๆอันนี้ด้านการเงินโดยเฉพาะเลยฮะลงยันปลดหนี้ไว้ด้วยโทรมาแล้ววันนี้จะมีคำถามดูดวงด้วยมั้ยครับตอนนี้ดวงมีอะไรติดขัดมั้ยอาจารย์โอ้ไม่มีโอ้มีชุดล้างกรรมนี่คือบ้านทางด้านอกุศลนี่ไม่เข้าไม่ได้เลยคืออย่างนี้จะทำงานยุ่งไม่ได้เลยมันมีที่อยู่นิดนึงครับใช้ได้กับตัวเองนะครับเห็นใครลำบากอย่าเอาของเราไปให้เขานะเดี๋ยวใช่อย่าไปรับกรรมคนอื่นเออเนี่ยจะเราไปรับกรรมคนอื่นอย่าไปรับกรรมเพราะว่าคุณล้างกรรมเนี่ยใช้เฉพาะบุคคลใช้เฉพาะผู้ที่มีวัตถุมงคลเท่านั้นใช่ถ้าไปรับกรรมคนอื่นก็จะความสวยก็ติดมาที่เราคืออันนี้ก็ช่วยไม่ได้คือชุดล้างกรรมเนี่ยให้ใส่ติดตัวไว้นะครับจะเป็นคล้ายๆติดเกราะป้องกันป้องกันตัวเราเองเฉพาะเรานะครับอะไรนะครับฮัลโหลครับอาจารย์คะถ้าเราไปแบบทำลายคล้ายทับเขาอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆจะไม่ได้เก็บเหมือนกันครับรับมาเหมือนกันเหมือนกันครับยังไม่ถึงเวลาที่ทายนะครับยังไม่ได้ครอบครูด้วยครับยังทายไม่ได้อ๋อค่ะก็คือชุดแก้กรรมเนี่ยเราใส่กับตัวนะครับจะเป็นการป้องกันตัวเราเองไม่ได้ป้องกันคนอื่นบางทีเราเห็นคนนู้นคนนี้เป็นอะไรเอาชุดแก้กรรมให้เขาใส่นี่แหละเราจะรับเข้ามาเองใช่ครับแล้วมันเป็นการผลักโชคลาภออกไปด้วยนะฮะไปรับเข้ามานะครับอ๋อถ้าทำนายดวงก็ไม่ได้ยังครับยังไม่ถึงเวลานะครับอีกนิดนึงพอใส่ชุดแก้กรรมแล้วต้องบูชาด้วยอะไรนะครับต้องมีกำไรของอาจารย์อ๋อยังไม่กำไรมีก็ดีครับเพราะว่าอันเนี้ยจะสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้เลยครับผมแต่ตอนนั้นยังไม่ต้องถึงกำไรครับอะไรนะครับครอบครูค่ะต้องไปให้อาจารย์เอครอบก็นี่ครับมาพิธีไหว้ครูใช่ครับวันที่14วันที่16มิถุนายนนี่ครับผมอ๋อตอนนี้ยังเงียบไว้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวเพิ่งไปรับกรรมแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับชื่อแก้กรรมหรือวัตถุมงคลที่อาจารย์ที่บูชาของอาจารย์เอไปนะครับต้องบูชาด้วยแอปเปิ้ลแดง3ผลนะครับและน้ํานะครับครับผมบอกเล่าท่านนะครับเป็นประจําปิดรายการขออนุญาตนะครับพอดีเวลาใกล้หมดแล้วครับต้องขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับครับพอดีเวลาเราใกล้หมดนะครับครับผมก็ยังไงวันนี้อาจารย์เอท่านไม่มาก็ต้องขอบคุณอาจารย์นัทนะครับที่อุตส่าห์ที่เดินทางมาตั้งแต่ครับผมยินดีครับผมมาจากช่วยมาชวนออกรายการได้เสมอครับยังไงก็เขาอาทิตย์หน้าอาจารย์เอก็คงจะมาเล่านะครับว่าท่านไปทำอะไรมาบ้างที่ทางภาคเหนือมาเล่าว่าจะตั้งศาลยังไงบ้างแล้วก็มีโครงการจะทำอะไรต่อครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขออาราธนานะครับบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและพ่อกุมภันนะครับครับขอให้ผู้ชมรายการทางบ้านทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคลาภนะครับโดยเฉพาะและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เอและเอ้ยอาจารย์เอไม่มาครับอาจารย์โอกับอาจารย์นัทขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ